สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะผมก็จะมาเล่นต่อนะครับกับเกม Clash of Clans นะครับก็นานมากแล้วนะครับที่ผมไม่ได้ลงวิดีโอ Clash of Clans นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะที่จริงก็เลยไม่ได้ค่อยได้อัดนะครับก็จริงก็ตีโดนตีบ่อยมากนะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่มีโลกกัน12ชั่วโมงแล้วนะครับโดนตีบ่อยมากจนผมเซ็งนะผมไม่รู้จะเก็บเงินยังไงถึงจะได้เยอะนะครับผมยังไม่สามารถเก็บได้เลยครับตอนนี้นะผมก็เลยเซ็งนะครับไม่รู้ทำยังไงนะวันนี้ก็จะไปหาตีบอลสักหน่อยนะครับก็มาดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็มีเปก้าสามนะครับโกเลมสองนะแมนมด1นะครับที่เหลือก็เป็นตัวเล็กตัวน้อยอย่างนิดอย่างนั้นหน่อยนะครับเรานะครับตอนนี้ก็ดีมากนะแคลนก็เลเวล6สบายๆนะครับส่วนแคลนก็ส่งมั่งรับมั่งอะไรเงี้ยธรรมดานะครับเรื่อยนะครับเรื่อยๆนะครับก็ไปหาตีแล้วนะครับวันนี้จะตีบ้าน2ซะก่อนไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะผมยังคิดอยู่เลยว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับเพราะดูแล้วเข้ายากมากเลยผมยังคิดอยู่เลยว่าทำยังไงถึงจะเข้านะก็สงสัยจะวางโดดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ระเบิดไปก่อนนะครับเข้าตรงกลางนะครับประมาณนั้นแหละนะครับคิดว่านะไปดูก่อนว่ามีกระโดดไหมมีกระโดด1มีฮิล1โอเคได้เลยไม่มีเพื่อนส่งนะเมื่อกี้เพิ่งออกไปนะครับเพื่อนเป็นไงล่ะเพื่อนส่งเพิ่ง10นาทีก่อนเองนะครับรับด้วยหลัก KK โอเคนะครับไงก็ไปตีเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับ Clash of Clans นะครับก็ไปลองกันนะครับดูกันเลย Attack Attack ไปเลยนะครับผมไม่ได้เอาพิษมานะครับไม่ได้เอาพิษมานะครับก็ใส่ไปก่อนตรงนี้ก่อนเลยนะครับใส่มันใส่นี้ไป2อันครับก็เอานี้มาโลเอาตัวนี้มาล่อนะครับโอเคนะครับเราก็เริ่มส่งนี้ไปนะเข้าไปนะครับก็ส่งนี้วางไปเลยนะแบบนี้เลยครับเอามันวางไม่ได้หรอมาฮิวตรงนี้ไปนะครับเราวางใส่ให้หมดทุกอย่างนะตอนนี้เราต้องการอย่างเดียวนะคือฐานใหญ่มันนะครับต้องให้ได้นะครับเราสำคัญมากนะสันใหญ่อื่นก็งั้นแหละนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะคิดอะไรมากนะครับฐานใหญ่ก็ได้แล้วนะครับอย่างน้อยก็ถึงดาวแล้วล่ะโอเคนะครับอันนี้อย่างละหนึ่งนะนี่แล้วครับสักหลอกสองดาวนะผมก็ดีใจนะสองดาวนะเจอบ้านถึงขนาดนี้นะแล้วก็จะไม่เข้าซะแล้วนะครับกำแพงถึกมากนะมึงคิดอยู่เลยว่าทำยังไงสู้ได้นะคิดอยู่นานนมเลยครับเรียบร้อยครับตายหมดครับเหลืออะไรธนูยิงอยู่ข้างล่างครับได้เทียร์หนึ่งครับพอแล้วล่ะนะครับไม่เป็นไรสิเวลามาหากินนะครับแต่ก็ตีไปเรื่อยๆก็ดีนะตอนแรกๆคุณเพชรนะครับก็เป็นคนที่เทพที่สุดนะครับในกิลด์ในแคลนผมนะครับก็ตีไปนะครับสายอากาศทำได้ 70% นะครับก็ถือว่าดีแล้วนะครับดีมากแล้วนะครับไม่น่าเชื่อไม่เข้านะครับเสียดายมากๆนะครับพอแล้วแหละนะครับพอแล้วนะครับเสียเวลามากินนะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็มาแคลนตีรอบหนึ่งนะครับไม่ทันแล้วครับพี่ได้ไป2ดาวแล้วยังไงก็ได้2ดาวนะครับ3ดาวคงยากนะครับตอนนี้รีเสิร์ชผมก็มังกรผมก็ขั้น8แล้วนะครับขั้น7แล้วนะครับก็ว่าจะรีเสิร์ชอันไหนต่อนะคิดอยู่เลยนะครับเก็บอีกนานนะพวกนี้นะพอจะหาได้นะครับก็ต้องอัพป้อมไปก่อนนะเพราะป้อมผมยังไม่เทพนะต้องอัพป้อมครับแต่ป้อมต้องเก็บเงินนะหายากมากนะเงินนะยากมากๆนะครับยากจริงๆนะครับไอ้พวกนี้นะครับตอนนี้ก็17ดาวละ
ไอ้11ชั่วโมงเดี๋ยวผมตีฐานไหนต่อฐาน4แล้วกันแบบนี้แม่งก็ฐาน5ให้ได้3 3 4แล้วกันเดี๋ยวต้องไปหาผลิตก่อนนะครับไม่รู้ว่ากล้องผมจะรับได้แค่ไหนนะครับก็ต้องลองดูนะครับไปเรื่อยๆนะครับสายธรรมดาแล้วสายธรรมดาแหละครับปกติผมก็เล่นสายธรรมดานั่นแหละนะครับสายธรรมดาคือยังไงนะครับคือใช้โกเลม2อันนี้1นะครับแล้วก็อันนี้1นะครับแล้วก็อันนี้1 2 3สาย4 5นะครับเป็นพิษไปนะครับแล้วก็1 2 3นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็1เหลือก็วิสาดเฮ้ยทำไมไม่พอวิสาดแล้วก็2ตัวครับประมาณนี้แหละนะครับก็นี่คือสายธรรมดาผมนะที่ผมวอปกตินะครับไอ้สายต้นคริสต์มาสนี้ผมยังเอาดีไหมเอาเลยแล้วกันได้อะไรอยากรู้จริงใช้เงินทั้ง 2,000 25,000 นะครับซึ่งเยอะมากนะครับเก็บอะไรครับแพ้วันนี้ผมก็ใช้กล้องใหม่นะครับในการอัดนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับหวังว่าจะดีนะครับได้เงินมา 75,000 คุ้มอยู่คุ้มอยู่โอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับก็จะทำมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าจะไม่บ่อยมากนะครับอาจจะเน้นเกมอื่นไลเลนเจอร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อื่นๆไปนะครับกับ Demon Hunter นะครับช่วงนี้ผมกำลังมันนะเป็น Demon Hunter นะครับโอเคครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ